สหรัฐค่ะเตรียมใช้บางพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งในการทดลองการยิงทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยให้เหตุผลว่าบางพื้นที่เนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็ไร้ประชากรอาศัยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการยิงทดสอบนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการทหารที่เป็นการกระชับความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นได้เห็นผ่านการซ้อมรบครั้งใหญ่ค่ะและล่าสุดชาติพันธมิตรกลุ่มคอร์สก็ประกาศซ้อมรบในภูมิภาคแปซิฟิกค่ะท่ามกลางการส่งสัญญาณเตือนจากจีนนะคะว่าความร่วมมือลักษณะดังกล่าวเปรียบเสมือนว่าเป็นการยั่วยุย่อมๆค่ะโดยทางการออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือของสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลมาลาบานอกชายฝั่งของนครซิดนีย์ในวันที่10สิงหาคมและนี่ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่มีการซ้อมรบในออสเตรเลียจากเดิมที่มักจะมีการซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของ4กองทัพในการทำงานร่วมกันการซ้อมรบไม่ได้มีขึ้นเพื่อชี้นิ้วไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเรือรบจาก4ชาติจะร่วมในการซ้อมรบพร้อมๆกับเครื่องบินรบ F-35 ของออสเตรเลียรวมถึงเครื่องบินสอดแนม P-8 แล้วก็เรือดำน้ำรายงานยังระบุด้วยนะคะว่ากองทัพเรือของญี่ปุ่นและอินเดียค่ะได้เข้าแวะเทียบท่าในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างโซโลมอนปาปัวนิวกินีในระหว่างการเดินทางไปยังนครซิดนีย์ซึ่งจุดดังกล่าวก็นับว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่จีนแล้วก็สหรัฐพยายามช่วงชิงการมีอิทธิพลในภูมิภาคค่ะขณะที่กองทัพเรือของอินเดียนำโดยพลเรือโทดินเนชทริพาตีค่ะได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่ที่สหรัฐและอินเดียเริ่มต้นการซ้อมรบมาลาบาครั้งแรกในปี1992หลังจากที่สิ้นสุดยุคของสงครามเย็นจากนั้นออสเตรเลียค่ะได้เข้าร่วมการซ้อมรบในปี2007ก่อนที่จะหยุดการรวมกลุ่มคอร์สในปี2008หลังจากที่มีการประท้วงจากจีนขณะที่ออสเตรเลียค่ะก็ได้เข้าร่วมการซ้อมรบแต่ว่าภายหลังกลุ่มคอร์สนั้นกลับมารวมกลุ่มกันได้อีกครั้งและออสเตรเลียก็เข้าร่วมการซ้อมรบอีกครั้งในปี2020ขณะที่สหรัฐเองมีรายงานนะคะว่าอาจจะมีการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในออสเตรเลียซึ่งจากการเปิดเผยนี้ค่ะทางคริสตินวอร์มัตรัฐมนตรีการทบวงกองทัพบกได้ให้ข้อมูลบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลง3ชาติระหว่างออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและสหรัฐที่เรียกกันว่าการรวมกลุ่มออคัสโดยจะเป็นตัวแทนของการยกระดับอย่างมีนัยยะสำคัญของวอชิงตันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยสิ่งที่ออสเตรเลียมีนั่นก็คือพื้นที่ที่ไม่ได้มีประชาชนอยู่อาศัยเป็นระยะทางที่ค่อนข้างกว้างขวางโดยปัญหาของสหรัฐในเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกนั่นก็คือการหาพื้นที่โล่งเพื่อทดสอบในสหรัฐเป็นไปได้ยากซึ่งที่ออสเตรเลียก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดณเวลานี้ส่วนถ้าไปดูท่าทีจากจีนค่ะพลเอกหลี่ฉางฟู่รัฐมนตรีกลาโหมของจีนได้เน้นย้ำในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าการจัดตั้งกลุ่มที่คล้ายกับนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทางวอชิงตันและพันธมิตรกำลังหาปัจจัยต่างประเทศในภูมิภาคเป็นตัวประกันแล้วก็กำลังเล่นเกมแห่งความขัดแย้งและการเผชิญหน้าซึ่งนั่นจะเป็นการยั่วยุแล้วก็ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคดูเหมือนจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ